สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องวิงเคนในวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเควสคริสต์มาสนะบางคนอาจจะบอกว่าโหที่ผ่านมา2วันทำไมเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมีเวลาว่างทำนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันว่าเควสทำยังไงมีอะไรดีบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมบอกก่อนแล้วกันว่ากิจกรรมนี้หรือเควสนี้เนี่ยได้อะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเปิดรูปขึ้นมาก่อนไม่ใช่รูปนี้ครับผมนี่นะก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องว่ามอนสเตอร์ตัวไหนดรอปอะไรบ้างนะครับภาพรวมๆก็สโนว์บอยนะครับจะดรอปเมจิคอลสโนว์พาวเวอร์นะครับกับไอแคนดี้นะคือไอเทมหลักที่เราต้องใช้ในการทำเควสเนี่ยก็จะเป็นเมจิคอลสโนว์พาวเวอร์นะครับส่วนไอแคนดี้เนี่ยเราจะเอาไว้แลกไอของกิฟบ็อกนี่นะไอของกิฟบ็อกสโนว์ฟลาวเวอร์เฟสติวัลกิฟบ็อกนี่แหละนะครับซึ่งเอาไว้สุ่มของตามรายละเอียดด้านล่างขวานะครับแล้วก็จะมีตัวชื่อ your gift box นะครับนั่นคือจะดรอป snow flower card นั่นก็คือไอ snow flower card เนี่ยเวลาเราสุ่มมามันก็จะได้ตัวหนังสือตามด้านล่างนะฮะเห็นไหมสุ่มการตัวอักษร a e f อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น red hat polling นะครับก็จะมีไอแคนดี้นะก็คือทั้ง3ตัวนี้จริงๆแล้วมันจะดรอปไอเทมอย่างอื่นด้วยนะครับผมแต่ก็คืออันนี้คือผมเอาให้ดูก็คือเควสเป็นไอเทมเควสที่ดรอปจาก3ตัวนี้แล้วกันนะฮะโอเคเรารู้แล้วว่าตัวไหนดรอปอะไรบ้างนะครับต่อไปเรามาดูที่ของรางวัล นะครับที่เราจะได้นะเควสหลักเวลาเราส่งเควสหลักเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะได้ไอแคนดี้10อันนะครับซึ่งไอแคนดี้เนี่ยเราจะใช้ในการแลกไอสโนว์พาวเวอร์นะครับใช้3ไอแคนดี้เนี่ยไอแคนดี้3อันนะครับแลกกล่องกิฟบ็อกซ์1อันนะครับผมนั่นก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเควสหลักจะได้ไอแคนดี้10อันนะครับถ้าส่งอันนี้หมายถึงว่าเราส่งเควสเสร็จนะก็จะได้ไอแคนดี้10อันแล้วก็สโนว์พาวเวอร์เนี่ยก็คือไอกิฟบ็อกซ์เนี่ย5อันนะครับแล้วก็ EXP และจ็อบ 5,000 นะครับผมเควสเสริมเควสที่1นะครับส่งกับตัวน้ำแข็งเกาะนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะเดี๋ยวพาไปทำอันนี้คือพูดให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับเควสเสริมที่1เราจะได้ไอแคนดี้5อันนะครับแล้วกิฟต์บ็อกซ์อีก1อันผมขอเรียกสั้นๆว่ากิฟต์บ็อกซ์ละกันชื่อมันยาวแล้วก็จะมีเควสเสริมที่2นะครับส่งวามคัตตอนไอวามคัตตอนเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามอนสเตอร์ตัวไหนดรอปนะเดี๋ยวเราน่าจะได้ดูตอนผมพาทำเควสเลยแล้วกันเพราะผมเตรียมรูปเตรียมอะไรไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเควสเสร็จที่2ก็จะส่งไอแคนดี้5อันแล้วก็เมื่อส่งเสร็จก็จะได้ไอแคนดี้5อันแล้วก็คีย์บอร์ด1อันนะครับผมเควสเสริมที่3ส่งตัวอักษรนะครับก็จะได้ไอแคนดี้5อันแล้วก็คีย์บอร์ด3อันสรุปคือถ้าเราส่งเควส1วันวันแรกก็จะได้ทั้งหมด10กล่องนะครับแต่วันต่อไปก็คือครั้งแรกที่เราทำเควสเนี่ยเราต้องทำเควสหลักก่อนนะครับถึงจะทำเควสเสริมทั้ง3เควสได้นะครับผมแล้วก็วันต่อไปเราก็ทำเควสเสริมเลยไม่ต้องมาทำเควสหลักนะครับผมก็หมายถึงว่าวันต่อไปเราก็จะได้กล่องอยู่ที่5กล่องต่อวันนะครับสำหรับการส่งเควสแต่เราสามารถหาไอแคนดี้ไปแลกกับ NPC ได้ตลอดนะครับไม่จำกัดนะครับผมโอเคแล้วเรามาดูกันว่าในไอคีบ็อกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันที่1เลยก็คือคอสฝนนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือคอสตูม Let It Snow นะครับผมซึ่งก็มีคนได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกเนี่ยผมว่าของพวกนี้ก็ผมว่าเป็นเควสที่ดีนะของในนี้ดีมากอ่ะก็คือมีทั้งใบ A ใบ B มีทั้งใบคาฟามีทั้งบูมีทั้งไวท์นะครับแล้วก็มีเห็นคุกกี้ด้วยครับคุกกี้4 สีเนี่ยก็ดีมากนะครับคุกกี้ฮิตบอก3นี่รู้สึกว่าน้องจีบอกว่าจะขายได้ราคาด้วยนะครับผมโอเคหลังจากเรารู้ว่าของเควสอันไหนดรอปจากตัวไหนแล้วแล้วก็ได้อะไรส่งเควสแล้วได้อะไรบ้างแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูวิธีการทำเควสกันนะครับผมโอเคปึ๊บนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่มอนเทล่านะครับผมคือเควสเนี่ยเราสามารถรับได้ทั้งหมดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมหาไปรูปที่1นะครับนี่เลยนะครับเราสามารถรับเควสได้ที่พรพายอน กิฟเฟนมอลล็อกอัลเบอร์ตานะครับแล้วก็เป็น Inside Paradise Group Headquarter in Morlock นะครับอันนี้นี่น่าจะยากไปไอตามไอพวกนี้ง่ายกว่านะครับคือถ้าอยู่พอนก็จะอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางๆเมืองนะครับแต่จริงมันจะมีเครื่องหมายบวกบอกนะครับผมเดี๋ยวถ้าพอเราคุยปุ๊บมันจะส่งเราไปนาการเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารับเควสกันนะก่อนจะรับเควสนะครับผมจะบอกว่าแต่นะผมปิดก่อนตอนนี้ผมเตรียมนี่มาแล้วนะครับเตรียมของมาเรียบร้อยนะครับผมจะบอกว่าก่อนรับเควสเนี่ยเราไปตีพวกมอนสเตอร์เควสนะครับหาไอ้นี่เลย Magical Snow Flower 20 อันนะครับคือเอาไว้ส่งเดี๋ยวนะผมดูก่อน Magical Snow Flower ไว้ส่งเควสหลักนะครับแล้วก็เควสเสริมที่1นะครับผมแล้วก็20 อันนะใช้เควสหลัก10 อันเควสเสริมที่1 10 อันนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นแครอทนะครับที่ดรอปจากลูนาติกนะเอาไว้ส่งเควสเสริมที่1นะครับผมแล้วก็ไอ้เจ้าเนี่ยสโนว์ฟลาวเวอร์การ์ดนี่คือเก็บไว้เยอะๆนะครับเวลาเราเปิดจะสุ่มตัวอักษรนะโอเคเรามารับเควสกันเลยเรารับผมรับที่พอนนะป้าบนะครับคุยไปมันก็จะส่งเราไปที่นาการนะครับผมมาที่นาการนะครับเราก็มาคุยกับตัวผู้หญิงคนนี้เลยเฟสติวัลแมเนเจอร์นะครับคุยไปเลยนะครับคุยกับตัวนี้คุยไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้มันก็จะเนี่ยก็ดำเนินเควสไปนะครับแล้วมันก็จะบอกให้เราไปหาไอ้ Magical Snow Flower ที่ดรอปจากไอ้ตัว Snow Boy นะครับผมโอเคแล้วก็นี่คือก็คืออันนี้นี่แหละ Magical Snow Flower นะครับคุย1รอบนะครับมันก็จะมีเควสมานะครับทำช่อดอกไม้หิมะนะครับซึ่งมันจะบอกว่าให้เราหาอะไรดูจากตรงนี้ได้กด Alternate ดูนะครับรายละเอียดเควสจะอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะโอเคเราคุยรอบที่2นะครับเพื่อส่งเควสครับเห็นไหมอันนี้มันก็จะให้เราเลือกก็คือมันจะบอกว่าบัฟอันไหนได้อะไรนะครับก็จะมีบัฟสโนว์จะได้ฟื้นฟู SP 5แล้วก็คิด 30แล้วก็จะมีวินเทอร์นะครับเพื่อฟื้นฟู SP 5 Attack 3นะครับอันนี้ก็ SP 5กับเพิ่มความเร็วในการโจมตี 10นะครับผมฟอร่าเนี่ยช่วยฟื้นฟู SP 5เพิ่ม Magic Attack 3% นะครับผมจะขอเลือกเป็น Attack 3และการวินเทอร์นะแล้วก็เลือกวินเทอร์นะครับผมเราก็จะได้บัฟมาเรียบร้อยนะเควสหลักเราส่งเสร็จปุ๊บก็จะได้นี่เลยเห็นว่ากิฟต์บ็อกซ์5 อันนะครับแล้วก็จะเป็นไอแคนดี้10 อันนะอันนี้คือผมมีอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะได้บัฟมาด้วยนะครับบัฟแอทแทคโอเคเควสเสริมแล้วเควสหลักเราส่งเรียบร้อยนะต่อไปเป็นเควสเสริมนี่คือผู้ชายที่มีอะไรนะน้ำแข็งเกาะที่ผมพูดในข้างต้นนะแล้วก็คุยไปมันก็จะอารมณ์บทนิดนึงนะโอเคคุยรอบแรกเห็นป่ะเสร็จปุ๊บคุยกับไอ้ตัวน้ำแข็งเกาะมันจะให้ไปหา Magical Snow Flower 10นะครับแล้วก็แครอทอีก1 อันนะครับผมซึ่งผมเตรียมมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็คุยไปเลยอีก1รอบแล้วมันก็จะถามบัฟอีกเหมือนเดิมนะครับเราจะเลือกบัฟอะไรก็ได้จริงๆอ่ะแต่จริงตอนแรกผมเลือก Attack แล้วเดี๋ยวเราเลือกอย่างอื่นนะครับเพื่อมันจะได้บัฟอื่นด้วยผมไม่ได้ลองต้องลองดูโอเคมาโอเคครับก็ได้บัฟเดียวนะทับกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอ๋อไม่นะครับถ้าเลือกบัฟต่างกันมันก็จะได้2บัฟนะโอเคตอนนี้เราส่งเควสเสริมที่1เสร็จไปแล้วนะครับผมต่อไปเป็นเควสเสริมที่2นั่นก็คือให้หาวามคอสตันซึ่งวามคอสตันเนี่ยได้จากอะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะมาบนะมอนเตอร์ที่ดรอปวามคอสตันก็คือลูนาติกมาลินแล็กเกอร์สเกเลตันแล้วก็ไอหมีขาวนะครับซึ่งเควสนี้ผมแนะนำให้เข้าไปหาที่ไม่รู้ว่าแมปอะไรเขาเรียกว่าชื่อแมปอะไรนะลูตี้หรือชื่ออย่างที่ต้องคุยกับนี่เลยที่ต้องคุยกับไอตัวเนี่ยเซนตาคอสตัวเนี้ยแล้วมันก็จะวาร์ปไปนะฮะต่อไปเราจะมาดูเควสที่2นะครับผมเควสที่2ก็คือคุยกับคอตตี้นะครับคอตตี้จะให้หาวามคอตตอนนะครับเดี๋ยวเราคุยคอตตี้ก่อนโอเคนะครับให้หาวางคอตตอน10 อันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะผมแนะนำให้ไปหาในเมืองลูตี้อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับผมซึ่งที่น่าจะมีมอนสเตอร์ให้เราตีเป็นวาลินกับหมีขาวนะครับผม อ่ะฮะไปเลยนะครับมาแล้วจะมาหาวามคัสตอมกันมีจิ้มมอนหนีด้วยวะนี่เลยครับถ้าดรอปแล้วมันจะเด้งเข้าตัวเองนะไม่ต้องเก็บนะเห็นป่ะหนึ่งอันแล้วนะสองอันแล้วสามอันแล้วสี่แล้วครับห้าสี่ไว้นั่นคือ Monster Quest นะครับที่เราต้องตีไอ้พวกกล่องพวกนี้แต่นี้ผมจะย่อให้มันเร็วที่สุดนะฮะอันนี้เราได้เกียร์แล้วห้าอันอยู่นะฮะ6 7เปล่า78แล้วครับ8 9ก็10นะครบแล้วความคัสตอม10อันนะครับผมมาเดี๋ยวเรากลับกันวิธีกลับก็ง่ายๆนะครับเดินลงวาร์ปข้างล่างนะก็จะไปโผล่ในอะไรนะโผล่ในนาการเลยนะครับผมอ่ะฮะแล้วก็ส่งเควสครับกับไอตัวคอติแต่ท่านผู้ชมหลายๆท่านบอกผมไว้ว่าเควสเนี้ยไม่น่าทำนะครับ1วันให้เราทำแค่ไอ้น้ำแข็งแล้วก็กับทวิงเกิลนะครับเดี๋ยวเราไปทวิงเกิลเราจะได้เห็นนะครับแต่ใครจะทำให้ครบก็ได้นะโอเคส่งก่อนนี่นะครับเรียบร้อยส่งเควสเสร็จที่2เสร็จนะครับได้ไอเคนที่5อันแล้วก็กีบบอก1อันนะฮะแล้วก็ต่อไปเรามาที่นี่เลยเควสเสริมที่3นะครับคือวิงเกิลนะครับวิงเกิลเรารับก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดให้ดูตรงนี้นะฮะอันนี้คือเควสเสริมที่3นะสเปเชียลเควสที่3นั่นเองนี่นะครับวินเทอร์ข้าชอบฤดูหนาวมากนะครับมันจะให้หาคำว่าวินเทอร์นะครับนั่นก็คือตัวอักษร W I N T E R นะครับ6ใบมาให้มาส่งที่เขาครับซึ่งตัวอักษรนี้จะหาได้จากไหนนะครับนี่ก็คือนี่เลย Snow Power Card ที่เองครับแล้วก็เปิดเลยนะครับซูม Snow Power Card เดลได้นะเราสามารถใช้พวกโลกพวกอะไรไปหาได้แบบสติลได้นะครับอาชีพที่สติลได้ไปหาก็ได้นะโอเคลงซูมมาเรียบร้อยได้ไหมน่าจะครบอยู่แล้วแหละนะครับโอเคเมื่อเรามีการ์ดครบตามที่ NPC Quest ต้องการนะครับนั่นคือคำว่า Winter นั่นเอง W I N T E R นะครับแล้วก็มาส่งกับ The Winter เลยนะฮะส่งไปเลยป้าบนะครับผมนี่นะก็จะได้กีบ็อกอีก3อันนะครับแล้วก็ไอแคนดี้5อันนะครับสรุป1รอบเนี่ยเราได้10อันนะครับแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวพาไปดู NPC แลกกีบ็อกนั่นเองนะครับจะอยู่ตรงนี้นะส่วนมาก NPC จะอยู่ไอ้ตรงรวมๆกันอ่ะนั่นก็คือตรงนี้นี่เองเห็นปะตัวผู้ชายตัวนี้นะครับชื่อโชสโนนะครับซึ่งมันจะเขียนว่านี่ครับแลกได้สูงสุดครั้งละ10กล่องนะครับนั่นเราก็คือแลกได้ครั้งละ10กล่องหรือว่า30ไอแคนดี้นั่นเองนะครับเหลือ25 83 24นะครับผมได้อีก8กล่องซึ่งเราสามารถหามาแลกได้ไม่จำกัดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะครับไปยาวๆเลยนะเอาให้คลิปมันสั้นที่สุดอะโหน่าจะนานอยู่นะ4กล่อง 2 1 0ได้ไหมไม่ได้นะครับสรุปนี่แหละนะครับของที่ได้ก็จะมีนี่เลยเป็นพวกคุกกี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยใบ B ใบ A อะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างจะคุ้มอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็คอร์สอะไรนะคอร์สฝนอะไอเลสโนอะไรทุกอย่างนะก็จะมีราคานะได้ M 1เลยแหละนะครับได้โชคดีนะครับผม วันนี้ก็สำหรับเควสคริสต์มาสนะครับผมก็นี่แหละรวมๆก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรเยอะพระเอกหลักของงานก็คือไอ้เจ้ากิฟต์บ็อกซ์นั่นเองนะครับลองกิฟต์บ็อกซ์นั่นแหละเพราะว่าเราก็ไปตีหาไอแคนดี้นะครับแล้วก็มาแลกกิฟต์บ็อกซ์ก็ได้นะถ้าเราไม่อยากทำเควสของแต่ละวันนะซึ่งได้เช่นกันนะครับผมยังไงก็นี่แหละรวมๆเควสคริสต์มาสก็มีแค่นี้นะยังไงก็ขอบคุณท่านนะครับผมที่ติดตามและรับชมกันมานะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับก็แชร์ให้เพื่อนดูหรืออะไรได้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมเก็บตกข้อมูลที่ขาดหายนะครับผมสเปเชียลเควสที่3นะที่ส่งตัวอักษรถ้าทำครบ5ครั้งนะครับก็จะได้รับคอร์สฝนไปเลยนะครับไม่ต้องใจร้อนไปซื้อนะครับยังไงเราทำครบ5วันเราก็จะได้อยู่แล้วนะครับผมยังไงก็ขอไปทุกท่านไว้ในที่นี้ด้วยนะเนื่องจากเหนื่อยจากงานนิดหนึ่งนะเบื่อๆนะเลยมั่วๆไปนิดหนึ่งนะครับยังไงก็กลับขอไปไว้ในที่นี้ด้วยนะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมอีกสักหนึ่งครั้งครับผมบ๊ายบาย